สวัสดีครับคลิปที่แล้วนะฮะเราเห็นแล้วว่าเราสามารถเอาเฮลิคอปเตอร์มาใส่แทนต้นสนได้นะครับอันต่อมาเราจะมาดูกันในส่วนของกล่องของขวัญนะครับเราจะเอาโมเดลอื่นเข้าไปใส่แทนบ้างนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราอยากเอาโมเดลอื่นไปใส่แทนนะฮะเราก็จำเป็นที่จะต้องมาศึกษากันนิดนึงว่าคุณกล่องของขวัญเนี่ยเขามีองค์ประกอบอะไรข้างในใช่ไหมเขาจะใช้ได้แค่เมทฟิลเตอร์แทนได้ไหมนะหรือว่าเขาใช้แค่ Unity Prefab ก็เพียงพอนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะเข้าไปที่ Game Manager เนาะ Game Manager เนี่ยมาละเนี่ย Go Prefab Gip นะมีคำว่า Prefab อยู่อุ่นใจละมันต้องมีอะไรที่ใช้ Prefab แทนแน่ๆเลยนะครับโอเคเราลองคลิกเข้าไปที่ GIF นะครับเราก็ค้นพบว่าใน GIF นั้นจะประกอบไปด้วย Image Filter ด้วยนะครับว่าจริงๆถ้าเอา Image Filter ไปใส่แทนเลยได้ก็ง่ายเลยนะ ก็น่าจะได้นะครับแต่ว่าคงต้องไปปรับขนาดเหมือนกันดูแล้วกล่องมันเล็กแน่นอนเล็กน่าดูนะครับแต่ถ้าปรับแค่ขนาดแล้วไม่ต้องสนใจองศาอะไรนะครับจริงๆใช้แค่ Unity ก็พอนะครับคือไม่ต้องสนใจมันหันซ้ายหันขวาก็ปรับไปตรง Import Setting ตรง Scale Factor ครับก็เพียงพอนะครับจริงๆถ้าจะทำแบบง่ายเลย ก็ลากมาใส่ก็จบนะแต่อย่างที่บอกว่าบางทีไอ้ตัวอ็อบเจกต์ที่เรามาใส่มันไม่ได้แค่เป็นโพลีกอนชิ้นเดียวไงมันหลายชิ้นนะครับโอเคบัวปัญหาอยู่นี่ Go Controller นะครับแล้วก็ Mesh Collider นะครับเพราะเราดูแล้วว่ามันมีการชนเกิดขึ้นแน่ๆนะครับมีการชนเกิดขึ้น 100% นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองเลือกวัตถุตัวนึงนะครับที่จะให้มาแทนเจ้าตัว GIF ตัวนี้นะครับเอาอะไรมาแทนดีเอา F1 มา นี่นะครับรถ F1 เดี๋ยวรถ F1 มาแทนนะก็อันดับแรกเรามาดูว่ารถ F1 มันใหญ่แค่ไหนนะโอ้โหรถ F1 ใหญ่มากนะครับข้างใน F1 ก็รู้สึกจะประกอบไปด้วยหลายโพลีกอนนะดูเหมือนกันนะฮะโอเคเราก็จำเป็นที่จะต้องลดขนาดเจ้า F1 ลงนะครับให้มันเล็กหน่อยเนาะปรับเป็น00แล้วก็ลอง add component นะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้มันมีตัวสคริปต์เนาะชื่อว่า go controller ใช่ไหมครับโอเคคือมันต่างกับเพลเยอร์นิดหนึ่งนะมันจริงๆเราควรจะแก้ถ้าง่ายสุดเห็นอย่างเงี้ยความเสี่ยงน้อยสุดแก้ที่เมทฟิลเตอร์ครับนะแต่นี้เราจะไปลองเสี่ยงกันดูว่าถ้าไม่อยากแก้ที่เมทฟิลเตอร์เป็นไปได้ไหมพยายามจะแอดให้มันเหมือนกันจะรอดหรือเปล่านะครับแล้วมาดูกันมารอดไหมนะครับเมื่อกี้มีโกลคอนโทรลเลอร์เนาะแล้วก็มีเอาไว้เช็คชนใช่ไหมครับก็จะเป็นเมชคอลไลเดอร์นะครับมันก็ติ๊กเป็นคอนเวกเอาไว้นะฮะตัวเมชจริงๆที่จะเป็นวัดเอาไว้ชนลองไม่มีดูนะครับว่าจะได้ไหมนะโอเคเราก็ได้ F1 ตัวนี้มาแล้วนะครับที่โอเคไหมลบไปเฮลิคอปเตอร์นี่ทิ้งไปมันจมนิดนึงเนาะถ้ามันจมอย่างนี้ก็ปรับมันขึ้นนิดหน่อยก็ได้ครับอ้าวไปโดนเสียงซะงั้นรถนี้มันติดมาพร้อมเสียงนั่นล่ะคลิกไม่โดนโอเคโอ้ยนะไม่ค่อยต่างหรอกโอเคลากมาไว้ในกิฟต์แล้วกันนะครับนี่กิฟต์เดิมออริจินอลหน้าตาเป็นประมาณนี้มีโกคอนโทรลเลอร์เหมือนกันกิฟต์ใหม่ไม่มีเมทฟิลเตอร์ละเป็นวัตถุที่ประกอบขึ้นมากิฟต์เดิมมีอะไรอีกไหมแท็กตรงนี้เป็นโกโอเคเปลี่ยนด้วยแท็กเป็นโกเหมือนกันละนะครับก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในเกมแมเนเจอร์นะครับใส่แทนเลยโอเค
มาเทสกันดูว่าได้ไหมมีลอยๆแล้วนะครับเพราะว่ามันโดนสคริปต์ของโกคอนโทรลเลอร์ไปนะฮะโกคอนโทรลเลอร์มันทำหน้าที่มีโครูทีนให้เด้งขึ้นเด้งลงนะครับซึ่งจริงๆในนั้นมันก็มีไม่อยากให้เด้งขึ้นเด้งลงก็ติ๊ก stop bounce ออกนะครับโอเคลองเล่นดูเอาใหม่โอเคมาดูก่อนนะครับเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้นะที่มันเก็บไม่ได้ก็เพราะว่าเนี่ยพอเราไปคลิกที่วัตถุพวกนี้มันไม่มีอะไรฮะมันไม่มีเมคคอลไลเดอร์เลยนะปึ๊บเนี่ยเมคคอลไลเดอร์มันไม่มีตัวตนไม่มีสีเขียวโผล่ขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือเมคคอลไลเดอร์เนี่ยมันคือตัววัตถุที่เอาไว้เช็คชนนะครับแล้วก็เป็นแบบโพลีกอนนะฮะนั่นหมายความว่าถ้าเราติ๊กตัวนี้แล้วเราก็เป็นก็ต้องมีตัวโพลีกอนอ้างอิงให้มันด้วยให้มันรู้ว่ารูปร่างมันต้องเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใส่ไม่ได้นะฮะเราก็ต้องไปหามาใส่ถามว่าใส่อะไรดีล่ะก็ในเมื่อไอ้ที่ไอ้ตัวนี้มันประกอบด้วยล้อรถประกอบด้วยอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับก็แนะนำว่าก็ใส่ด้วยไอ้ตัวที่เป็นเชสซิสถังมาแล้วกันเนี่ยตัวรถมันนะครับเพราะว่ามันเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดละนะฮะโอเคก็ลองไปหาดูนะครับจริงๆปัญหาพวกนี้ไม่มีหรอกถ้าเรื่องโมเดลที่มันง่ายกว่านี้นะครับก็มันจะอยู่ในโมเดลเนาะในไม่ไหนแล้วอะโมเดล F1 F103 ตัวบาร์ดี้เอาเมทไปใส่ให้อย่างนี้นะครับเนี่ยพอ F1 มันมีวิวใช่ไหมมันประกอบกันมันมีตัวบาร์ดี้มันอยู่โอเคเดี๋ยวเรากดเล่นอีกทีนะครับอันนี้เราไปใส่แล้วเช็คก่อนเพื่อความชัวร์ว่ามันอยู่แน่ว่ามันอัพแล้วโอเคถูกต้องนะครับเมื่อกี้นี้โอเคเช็คอีกทีครับตัวนี้ลบทิ้งไปเลยดีกว่าได้ไหมงงอุ้ยกดผิดอีกแล้วเป็นตัวคนอยู่ตรงซาวด์แมเนเจอร์นะโอเคเก็บได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีสังเกตเนี่ยมันคล้ายๆกับตัวเพลเยอร์นั่นแหละคือเราต้องมานั่งสังเกตคอมโพเนนต์ภายในมันนิดนึงว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็ไอตัว prefab ที่เราจะมาใช้แทนเนี่ยมันก็ต้องประกอบไปด้วยไอพวกนั้นเนี่ยให้ครบหมดเท่าที่จะครบได้นะครับเป็นในลักษณะนี้ซึ่งถ้ามันไม่เกิด error อะไรขึ้นมาแบบก็ใช้งานได้แล้วมันเกิด error แสดงว่ามันแอบใช้อะไรมากกว่าที่มันมีใน prefab เราก็ต้องตามล่าหาดูว่าพอจะใส่เข้าไปได้ไหมนะครับอย่างไอตัว player จริงๆถ้าใช้เป็น prefab แทนแล้วเราพยายามจะ add mate filter ลงไปแทนเนี่ยมันก็อาจจะพอได้แต่ว่าไอกลไกเกมมันทั้งหมดมันก็อาจจะต้องไปแก้โค้ดบางส่วนด้วยนะครับถ้าหลังจากที่ไปวิเคราะห์ในส่วนโค้ดเพลเยอร์แล้วมันค่อนข้างที่จะเป็นตัวดัมมี่อ่ะแล้วก็ต้องเอาเมทฟิลเตอร์ตัวอื่นมาใส่แทนที่ตัวมันเพื่อจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์วิธีการเปลี่ยนคาแรคเตอร์มันคือไม่ได้เปลี่ยนเอาตัวอื่นมาแทนอ่ะมันเอาแค่โพลีกอนชิ้นอื่นมาแทนตำแหน่งดัมมี่แค่นั้นเองนะครับนั่นคือตัวปัญหาโอเคเพราะฉะนั้นคงได้อะไรอีกหลายอย่างในครั้งนี้นะครับเวลาที่จะเอาพีแฟบไปแทนที่ของเดิมในวัตถุที่มันไม่ใช่วัตถุตกแต่งแล้วมันส่งผลต่อลอจิกของเกมด้วยนะครับอย่างกล่องของขวัญนะฮะอย่างในคลิปนี้เป็นต้นนะครับโอเคครับ